หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มสองตอนน้ำมนเจ้าแม่กวนอิมผลงานของอระสานนวันนี้เสนอตอนอยากจะลองดีในบรรดาคนไข้ที่มาหามีสุภาพสตรีผู้หนึ่งมานั่งคอยคิวตั้งแต่เช้ากว่าจะได้พบฉันก็บ่ายแล้วนึกว่าเธอจะเจ็บป่วยเป็นอะไรที่แท้เธอมาคอยเพื่อจะลองดีฉันถ้าคิดไม่ผิด ว่าเธอจะสามารถมองเห็นหรือไม่ว่าที่เธอมีองค์ในคอยมาประทับเธออยู่เวลานี้นั้นเป็นวิญญาณของใครฉันเองปกติเป็นคนไม่ชอบเรื่องผีเจ้าเข้าทรงเลยแต่สำหรับลายนี้ถ้าฉันไม่ตอบตามที่ฉันรู้เธอก็จะดูถูกและลบหลู่เจ้าแม่เอาได้ฉันนั่งดูประเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าเป็นใครพอฉันบอกเธอไปว่าเจ้าแม่อุมาเท่านั้น เธอตกใจเบิกตากว้างอย่างประหลาดใจมากแล้วเธอก็ก้มลงกราบและยอมรับว่าถูกต้องและบอกว่าหนูไม่ได้เจ็บไข้เป็นอะไรหรอกคะ่ะอยากจะมาถามดูเท่านั้นว่าเจ้าแม่จะรู้ไหมว่าใครที่เป็นองค์ในของหนูเท่านั้นเจ้าแม่เก่งจริงๆหนูยอมเชื่อแล้วว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วเธอก็ลาไปน้ำมนต์ก็ไม่ได้ขอด้วยซ้ำอย่างนี้ก็มี เย็นวันหนึ่งในวันแจกน้ำมนตเด็กๆรับใช้ที่บ้านได้เก็บเครื่องบูชาต่างๆหมดแล้วขณะนั้นยังมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งนั่งคอยพี่สาวเธออยู่ส่วนข้างๆนั้นก็มีถุงน้ำมนต์เตรียมไว้ให้ใครก็ไม่ทราบซึ่งได้สั่งน้องสาวชั้นไว้ว่าจะมารับตอนเย็นพร้อมกับขอเช่าเจ้าแม่กวนอิมยกหนึ่งองค์ขณะที่ฉันยังนั่งอยู่ข้างล่างที่เดิมก็มีสตรีผู้หนึ่งเข้ามาในห้องรับแขก ขานเข้ามากราบฉันก็คิดว่าเป็นคนที่บุกเจ้าแม่หยกเอาไว้ก็อารัธนาแล้วส่งองค์เจ้าแม่ให้เจ้าแม่หยกนี้ไว้สำหรับห้อยคอกับสร้อยสตรีผู้นั้นก็รับโดยดีแต่ที่ไหนได้พอเธอรับไปปุ๊บก็รำปั๊บเลยรำจนตัวเก้งไปหมดรำสวยซะด้วยแต่ที่หน้าเธอมีน้ำตาไหลพรากลงทั้งสองแก้มหน้าเธอยิ้มหวานแต่หลับตาฉันถามไปว่า เธอเป็นใครเธอเอานิ้วแตะที่ปากแล้วสายหน้าบอกใบ้ว่าบอกไม่ได้ฉันถามว่ามาหาใครเธอก็ยกมือพนมกราบถึงสามหนมาที่ฉันเมื่อถามเธออีกว่าเจ้าแม่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ไหมเธอพยักหน้าสามสี่ทีติดกันเร็วๆแล้วยกมือไหว้ขึ้นไปบนศีรษะฉันถามอีกว่าขณะนี้เจ้าแม่อยู่ที่ไหนเธอก็หันหน้าเงานขึ้นไปทางห้องพระ แล้วยกมือทั้งทั้งที่พนมชี้ขึ้นไปฉันไม่รู้จะถามอะไรเธออีกจึงได้แต่นั่งดูเห็นเธอน้ำตาไหลตลอดเวลาแล้วก็รํามือพนมติดกันอยู่อย่างนั้นก็สงสารเลยเอามือสองมือไปแตะที่หูเธอทั้งสองข้างเพื่อให้รางที่มาเข้าออกไปแต่ก็ยังไม่ออกเลยต้องยื่นหน้าไปเป่ากระหม่อมให้จึงหยุดรําพอหยุดก็นอนหมอบลงไปกับพรมนิ่งแต่หายใจหอบถี่แสดงว่าเหนื่อยมาก พอรู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งได้แต่ขยับลุกขึ้นยืนไม่ได้เลยแรงไม่มีเหลือเธอนั่งบิดไปบิดมาอยู่อย่างนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงอ้อตอนที่หยุดรำเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ต้องการเจ้าแม่หยกและไม่ได้สั่งไว้ด้วยเป็นอันว่าฉันเข้าใจผิดทีนี้ด้วยความอยากลองอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่ดูอีกทีฉันก็ส่งเจ้าแม่หยกให้เธออีกเธอก็รับปุ๊บ แล้วก็รำปัับทันทีอีกอาการต่างๆเหมือนครั้งแรกหมดทุกอย่างแปลกอยู่อย่างขณะที่เธอแยกมือออกจากกันตอนหนึ่งเจ้าแม่ก็ไม่หล่นติดอยู่ที่ฝ่ามือของเธอแต่เลยแล้วเธอก็ยังเอาเจ้าแม่ไปไถ่ศรีรษะเธอสองสามหนแต่ก็ไม่ตกจากมือทั้งๆที่มือก็ไม่ได้กำสักหน่อยน้ำตาก็ไหลยอย่างเดิมฉันสงสารเธอก็เลยเป่าหัวให้จึงหยุดได้แต่ครั้งหลังนี่แปลก แทนที่เธอจะเพลียมากกว่าเดิมเธอกลับมีแรงเป็นปกติเธอเล่าให้ฟังว่าเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอเป็นอะไรรู้แต่ว่าครั้งใดเธอ,อเผอิญได้พบท่านฤาษีลิงดำแล้วโดนท่านเอาไม้เท้าจี้แลก้กก็จะมีอาการอย่างนี้ทุกทีไปวันนั้นแรกคิดว่าจะได้ขึ้นพักเอนหลังสักหน่อยหลังจากเมื่อขบมาทั้งวันเลยกลายเป็นนั่งอยู่จนเกือบค่ำจึงได้ขึ้นไปอาบน้ำ เล่นเอาเมื่อยกระดูกดังกรอบแกรบไปเลยแต่ก็ไม่เลวที่ได้เห็นอะไรปรแปลกๆดีจบตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นตอนที่สองตอนโปรดสัตว์คราวนี้จะต้องเล่าถึงอนุภาพของน้ำมนต์เจ้าแม่ซึ่งไม่ได้ช่วยรักษาเฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นแม้จะนำไปรักษาสัตว์ซึ่งจะต้องตายแล้วยังรอดได้จะเล่าให้ฟังด้วยความประหลาดใจมากจริงๆเท่านั้นเองหลายแรกเป็นแมว เจ้าของเป็นคนเข้านอกออกในที่บ้านเป็นประจำเขาเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งชื่อสเปซี่แมวตัวนี้เข้าใจภาษาคนเพียงแต่พูดไม่ได้เท่านั้นไม่ว่าเจ้าของจะพูดให้ทำอะไรจะทำทันทีรู้สารพัดเจ้าของรักดั่งดวงใจเพราะไม่มีลูกวันหนึ่งแม่สเปซี่เกิดอาการตัวร้อนนอนน้ำตาไหลไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเป็นอยู่หลายวันจนสู้ผอมร้องควรคราง เจ้าของเห็นท่าไม่ดีก็เอาไปให้สัตวแพทย์ตรวจผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่มดลูกเป็นหนักขนาดมีหนองไหลออกมาแล้วหมอก็ทำการตัดมดลูกทิ้งแต่บอกว่ายังไงยังไงก็ไม่รอดเพราะเป็นมากเหลือเกินเจ้าของได้แต่นั่งร้องไห้เฝ้าพยาบาลแมวซึ่งแมวก็จะยอมกินแต่นมเพียงนิดๆหน่อยๆแล้วนอนเซรลหลับตาตลอดเวลา พอดีวันหนึ่งเจ้าของเกิดมาที่บ้านก็ลองเสี่ยงขอน้ำมนต์ไปรักษาแมวปกติแล้วตอนนี้แมวไม่ยอมกินอะไรทั้งสิ้นเพราะอาการเพียบแล้วนอนหายใจขะแมวแต่ประหลาดพอเจ้าของเอาน้ำมนต์ไปให้แล้วพูดกับแมวว่านี่คือน้ำมนต์นนะสเปซี่กินเสียนะจะได้หายแมวก็พงกหัวขึ้นมาเรียนน้ำมนต์จนหมดที่เทให้วันนั้นทั้งวันเจ้าของเฝ้าให้แต่น้ำมนต แมวก็กินทุกครั้งนับแต่วันนั้นอาการก็ดีขึ้นดีวันดีคืนยอมกินอาหารลุกขึ้นได้น้องหยุดไหลและแล้วก็กลับคืนเป็นสเปซี่ตัวเดิมที่กระโดดโลดเต้นได้อ้วนท้วนเหมือนอย่างเดิมและมีชีวิตอยู่เรื่อยมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงรายที่สองนี้เป็นสุนัขฉันมีหมอนวดประจำอยู่คนหนึ่งมานวดคลายเส้นให้หลังจากแจกน้ำมนทุกวันพุธและอาทิตย์ เช้าวันหนึ่งขณะที่เขาออกไปนวดลูกค้าประจำโดยยืนคอยรถเมย์อยู่ก็หันไปเห็นสุนัขตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่ที่รั้วบนฟุตพารที่ก้นและขาหลังถูกรถทับเป็นแผลเวอะหวะนอนหายใจรวยลินอยู่ความที่เป็นคนรักสัตว์และใจบุญก็ล้มเลิกไม่ไปนวดลูกค้าได้เรียกรถตุกๆแล้วก็อุ้มสุนัขตัวนี้ขึ้นรถพาไปหาหมอพอถึงหมอหมอก็ถามว่าไปโดนอะไรมา เขาก็บอกว่าคิดว่าถูกรถทับเห็นนอนอยู่ริมถนนก็อดสงสารไม่ได้จึงเอามาให้หมอช่วยรักษาหมอบอกอา้าวไม่ใช่สุนัขของคุณหรอกหรือถ้างั้นคุณอย่ายุ่งเลยเพราะด้านสะโพกและขาหลังแหลกอย่างนี้ยังไงยังไงก็ตายแน่ถ้าคุณรักษาก็จะเสียมากปเปล่าๆจะช่วยฉีดยาให้ตายดีกว่าพอได้ยินดังนั้นเจ้าสุนักก็ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทาง ในตามันก็จับตามองอ้อนวอนอยู่กับผู้ที่พามันไปหาหมอคล้ายจะขอชีวิตว่าอย่าทำเลยคนพาก็ใจหายเลยตัดสินใจว่าเอาเถอะจะเสียเท่าไหร่ก็ยอมขออย่าฆ่ามันเลยหมอบอกต้องผ่าตัดใหญ่ต้องใส่เหล็กดามต้องเสียเงินหลายพันคนพายอมตกลงหมอก็ลงมือผ่าตัดขนาดหมอนวดจนๆต้องหาเงินอาบเหงื่อต่างน้ำทุกวัน ยอมเสียสละเงินไปเกือบ5,000รับสุนัขก,กลับมาประคบประงมเลี้ยงที่บ้านซึ่งเป็นแฟลตแรกๆอาการก็จะตายจริงอย่างที่หมอบอกเวลามานวดทีหนึ่งหมอนวดก็จะพูดถึงแต่สุนัขตัวนี้ว่ามันรู้เรื่องเหลือเกินพูดอะไรก็เข้าใจหมดเป็นสุนัขพันธุ์ดีมีปลอกคอด้วยอาการก็แบบแมวคือไม่ยอมกินนอนจมูกแห้งตัวร้อนจัดคลางหงิงหิงฉันได้บอกไปว่า เอาน้ำมนต์ลองไปให้กินดูสิเผื่อจะรอดประหลาดจริงๆแบบแมวเปะ๊ะอาการดีวันดีคืนลุกขึ้นได้แต่ขาหลังยังยืนไม่ได้มันพยายามยืนก็ล้มแต่แล้วในที่สุดเมื่อเช้านี้หมอนวดคนนี้ได้โทรศัพท์มาด้วยความตื่นเต้นว่าเจ้าบุญหลงชื่อตั้งใหม่หมอเป็นคนตั้งให้ได้ยืนได้แล้วเขาดีใจเป็นที่สุดตนห้องฉันเป็นคนรับโทรศัพท์ก็พลอยดีใจไปด้วย นึกดูก็น่าประหลาดใจจริงๆเจ้าแม่ท่านโปรดทั่วไปหมดไม่แค่มนุษย์เท่านั้นสมแล้วที่พระนามว่าพระโพธิสัตว์ท่านได้โปรดสัตว์ทั่วไปหมดจริงๆจบเนื้อหาใน EP นี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ